สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำเส้นหมี่ขาวแห้งลูกชิ้นเนื้อนะครับผมมาชมกันนะครับกำลังต้มน้ำแล้วเนาะจะลวกเส้นนะครับผมนะครับใช้เป็นกระดำปีนะครับผมแล้วก็ธรรมดาเล็กน้อยครับมีลูกชิ้นเนื้อนะครับผมชิ้นเนื้อนะครับมีถั่วงอกเล็กน้อยนะครับผมนะจะใช้น้ำมันกระเทียมนะครับผมน้ำมันกระเทียมเกลือครับใส่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยครับมาทำการใส่คนนะครับวันนี้เส้นหมี่ขาวแห้งนะครับผมต้องชิมแล้วครับสวัสดีใจผมเด็กนะครับผมผมหอมๆก็เลยครับหมี่ขาวแห้งลูกชิ้นเนื้อครับผมอร่อยนะกันเลยครับผมนะมาครับทานกันครับผมคลิปนี้ก็จบที่นี้นะครับขอบคุณที่ท่านเข้ารับชมครับผมแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะครับผมจะได้ประกอบคลิปนี้ไปเพื่อนชมครับมาครับท่านครับผมทานกันครับเดี๋ยวรอแล้วครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ